ลับมาพบกันอีกครั้งกับฟิลิปพิชิตการลงทุนนะคะประจำสัปดาห์ครั้งนี้ระหว่างวันที่14ถึง18พฤษภาคม2555นะคะตลาดหุ้นไทยเราก็อ่อนตัวลงพร้อมๆกันกับตลาดโลกนะคะที่ได้รับแรงกดดันมาจากฝั่งของยุโรปหลังจากที่มีการเลือกตั้งแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเกิดขึ้นที่ยุโรปนะคะทั้งในส่วนของกรีซแล้วก็ฝรั่งเศสเองนะคะหลังจากที่ผู้ที่ชนะการเลือกตั้งก็ค่อนข้างที่จะมีนโยบายที่ against กับแนวทางในการดำเนินการมาโดยตลอดในการแก้หนี้ของทางด้านยุโรปในช่วงก่อนหน้านี้นะคะก็คือเขาค่อนข้างที่จะ against ตัวมาตรการรัดเข็มขัดนะคะตรงนี้ก็ค่อนข้างสร้างความกังวลให้กับนักลงทุนด้วยว่าจะมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นนะคะจากเรื่องของปัญหาการแก้หนี้นะคะทั้งที่กรีซแล้วก็ประเทศอื่นๆนะคะตรงนี้ค่อนข้างที่จะกดดันต่อเนื่องจนกว่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นนะคะในแง่ของทางสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยก็มีข่าวที่เป็นเนกาทีฟเพิ่มเติมเข้ามานะคะหลังจากตัว JP Morgan ซึ่งเป็นสถาบันการเงินขนาดใหญ่ออกมาประกาศว่าอาจจะจำเป็นจะต้องบันทึกขาดทุนขนาดใหญ่นะคะจำนวนมากเนี่ยจากการ Mark to Market ในพอร์ต Investment หรือว่าการลงทุนนะคะตรงนี้ค่อนข้างทำให้นักลงทุนเนี่ยมีความกังวลต่อฐานะทางด้านของสถาบันการเงินขนาดใหญ่อื่นๆตามมาด้วยนะคะตรงนี้ก็ค่อนข้างเป็นเนกาทีฟจากปัจจัยภายนอกซึ่งน่าจะยังคงกดดันต่อนะคะผลกระทบตรงนี้ต่อตลาดหุ้นไทยเนี่ยทำให้มีการปรับตัวลดลงต่ำกว่าระดับแนวรับสำคัญที่เรามองที่ 1,200 จุดลงมานะคะเพื่อนภาพก็อาจจะดูย่ำแย่ลงนะคะซึ่งแนวรับที่เรามองว่าน่าจะเป็นแนวรับถัดไปที่แข็งแกร่งก็คือแถวๆ 1,160 ถึง 1,150 จุดนะคะตรงนี้ก็น่าจะเป็นแนวรับสำคัญอีกตัวนึงที่จะต้องรับให้อยู่นะคะในส่วนของอัพไซด์นะคะหลังจากที่ตลาดหุ้นเนี่ยร่วงลงมาค่อนข้างมากตรงนี้เนี่ยความเป็นไปได้ที่จะเห็นการรีบาวในระยะสั้นเนี่ยก็พอมีอยู่แต่เรามองว่าคงจะไปไหนไม่ได้ไกลเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นอัพไซด์เรามองแค่แถวๆ 1,220 ถึง 1,230 จุดเท่านั้นนะคะสาเหตุที่มองแบบนั้นก็เพราะว่าปัจจัยบวกในระยะสั้นที่เข้ามาประคองหรือว่าผลักดันตลาดในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องของการเก็งกำไรผลประกอบการเนี่ยเป็นปัจจัยบวกในระยะสั้นซึ่งกำลังจะหมดลงแล้วนะคะเพราะว่าในช่วงต้นสัปดาห์นี้ก็จะสิ้นสุดฤดูการประกาศผลประกอบการไปเรียบร้อยนะคะตรงนี้ถ้าปราศจากปัจจัยใหม่ที่เป็นเชิงบวกโดดเด่นเข้ามาเนี่ยก็ท่าทีเรื่องของการพุ่งขึ้นของตลาดเนี่ยก็คงจะเป็นไปได้ยากนะคะปัจจัยต่างๆที่ยังคงต้องติดตามน่าจะยังคงมาจากภายนอกเป็นหลักนะคะซึ่งในสัปดาห์หน้าเนี่ยยูโรโซนจะมีการประกาศตัวเลข GDP ด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งแฟกเตอร์ที่ต้องติดตามนอกเหนือไปจากตัวเลขเศรษฐกิจประจำสัปดาห์ของทางสหรัฐอเมริกานะคะเรื่องของ Jobless Claim นะคะก็อัตราการว่างงานหรือว่าตัวยอดค้าปลีกนะคะที่จะประกาศนะคะคงต้องตามของฝั่งสหรัฐต่อไปของบ้านเราเนี่ยจะมีการปรับตัวทบทวนตัวเลขตัวส่วนประกอบของดัชนี MSCI นะคะประกาศของเราในเช้าวันที่16นะคะก็คงต้องติดตามว่าจะมีหุ้นตัวไหนถูกปรับเข้าแล้วก็หุ้นตัวไหนถูกปรับออกก็อาจจะมีการเก็งกำไรเข้ามานะคะสำหรับในหุ้นที่มีความเกี่ยวข้องนะคะก็เป็นปัจจัยภาพโดยรวมทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้นะคะสำหรับกลยุทธ์การลงทุนในช่วงนี้ต้องถือว่าภาพรวมของตลาดเนี่ยค่อนข้างที่จะซบเซานะคะความผันผวนน่าจะมีมากเพราะว่าเรื่องของแฟกเตอร์หลักเกี่ยวกับทางด้านยุโรปอาจจะยังมีความไม่แน่นอนอยู่สูงนะคะตรงนี้ก็ทำให้เราแนะนำตัวกลยุทธ์ในส่วนของแพร์เทรดเข้ามานะคะซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่เราเคยเลือกใช้มาแล้วนะคะในช่วงที่มองว่านักลงทุนอาจจะไม่ต้องไปมองเรื่องของทิศทางของตลาดว่าจะขึ้นหรือจะลงหันไปหาความสนใจของความสัมพันธ์ของระดับราคาของหุ้นในแต่ละคู่ดีกว่านะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ทำการคัดเลือกออกมานะคะประมาณ3คู่นะคะหุ้นที่เรามองว่าตัวที่ค่อนข้างอันเดอร์เพอร์ฟอร์มมาโดยตลอดในเชิงเปรียบเทียบกับคู่ของตัวเองเนี่ยก็น่าจะเข้าไปซื้อนะคะหรือเข้าไปลองส่วนตัวที่ค่อนข้างที่จะเอาท์เพอร์ฟอร์มคู่ของตัวเองมาโดยตลอดเนี่ยก็อาจจะถึงระดับที่น่าจะถูกขายออกมาได้บ้างนะคะซึ่งเราเลือกมา3คู่นะคะคู่แรกที่เราเลือกขึ้นมาอยู่ในกลุ่มยานยนต์นะคะก็คือสแตนเลย์กับApiCo Hi-Tech นะคะ2ตัวนี้เนี่ยระดับความสัมพันธ์อัตราส่วนของราคาเนี่ย อยู่ที่ 13.978 นะคะซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับตัวในส่วนของ Standard Deviation นะคะประมาณบวก2 Standard Deviation ที่อยู่ที่ 14.059 นะคะก็ถือว่าเราอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงหรือว่าติดส่วนของ Upper Bound ค่อนข้างเยอะแล้วนะคะก็มีความเป็นไปได้ที่ตัวเส้นอัตราส่วนของราคาตัวนี้เนี่ยจะเริ่มลดลงนะคะนั่นหมายความว่าตัวที่น่าสนใจในการถูก
ซื้อก็คือตัว Apico High Tech นะคะแล้วก็ตัวที่น่าจะถูกขายออกมาก็คือตัว Stanley นะคะเพราะฉะนั้นเราก็แนะนำให้ลองตัว Apico High Tech แล้วก็ช็อตตัว Stanley นะคะถ้ามองในเชิงเปรียบเทียบของปัจจัยพื้นฐานประกอบไปด้วยนะคะพบว่ากลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยฟื้นตัวขึ้นได้ค่อนข้างโดดเด่นในปีนี้นะคะแต่ถ้าเทียบกันใน2ค่ายระหว่างตัว Stanley ที่ลูกค้าหลักของเขาคือ Honda ซึ่งเป็นค่ายที่ฟื้นตัวได้ช้าที่สุดจากเรื่องของน้ำท่วมนะคะเรื่องของผลประกอบการที่จะประกาศออกมาในเดือนมีนาคมนี้ก็อาจจะยังไม่ทันต่อการฟื้นตัวของ Honda ที่จริงๆเริ่มฟื้นตัวเข้ามาในช่วงเดือนเมษายนนะคะเพราะฉะนั้นงบปีของ Stanley ที่จะประกาศในช่วงเดือนมีนาคมเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้อานิสงส์จากการฟื้นตัวตรงนี้ให้เห็นนะคะในทางกลับกันนะคะตัว Apico High Tech เองเนี่ยถึงแม้ว่าจะโดนผลกระทบจากเรื่องของน้ำท่วมไปเต็มๆเมื่อปลายปีที่แล้วนะคะแต่ว่าเขาก็มีการฟื้นตัวได้ค่อนข้างเร็วแล้วก็ดีนะคะตามอุตสาหกรรมนะคะโดยก็เริ่มฟื้นตัวตั้งแต่ไตรมาสที่1นะคะแล้วก็ในแง่ของตัวเขาเองเนี่ยเขายังได้งานของออเดอร์รถกระบะเข้ามาตั้งแต่ช่วงปลายปี54นะคะนอกเหนือจากนี้แล้วจะผลจากกระทบจากการที่เขาโดนน้ำท่วมไปแล้วเนี่ยก็ยังมีลุ้นเรื่องของเงินประกันที่จะถูกบันทึกกลับเข้ามานะคะซึ่งอาจจะไม่ได้เยอะมากในส่วนของไตรมาสที่1แต่ว่าก็จะมีมากขึ้นในส่วนของไตรมาสที่2ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็น่าจะมองดูแล้วเนี่ยตัวApico High Tech เนี่ยก็น่าจะดูน่ามีความสนใจมากกว่าในแง่ของผลประกอบการที่จะประกาศออกมาด้วยในเชิงพื้นฐานที่เข้ามาประกอบนะคะเพราะฉะนั้นเราก็แนะนำให้ลองตัว Apico แล้วก็ให้ช็อตตัว Stanley นะคะคู่ที่2ที่เราแนะนำเข้ามาเนี่ยอยู่ในกลุ่มสื่อสารนะคะระหว่างตัว Advance กับตัว Dtac นะคะโดยเอาราคา Advance ตั้งแล้วก็หารด้วย Dtac ในตัวอัตราส่วนตอนนี้เนี่ยออกมาอยู่ที่ประมาณ 2.326เท่านะคะซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับตัวอัพเพอร์บาร์ของบวก2 standard deviation ที่อยู่ที่ 2.374 เนี่ยจะพบว่าใกล้เคียงกันนะคะเพื่อนก็มีความเป็นไปได้ในลักษณะเดียวกันว่าน่าจะมีความอ่อนตัวลงของตัวอัตราส่วนตรงนี้นะคะซึ่งก็จะทำให้ความสนใจน่าที่จะเข้าไปลองตัว Dtac นะคะแล้วก็ช็อตตัว Advance ออกมานะคะถ้ามองในแง่ของผลประกอบการที่ประกาศออกมาในช่วงที่ผ่านมาถือว่า Advance เนี่ยประกาศผลประกอบการที่ดีเยี่ยมนะคะแต่ระดับราคาก็พุ่งขึ้นยอดเยี่ยมเหมือนกันนะคะขึ้นมาค่อนข้างแรงถ้าเทียบกับปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยราคา Advance เนี่ยปรับเพิ่มขึ้นมาแล้วกว่า 30% นะคะในขณะที่ Dtac เองเนี่ยราคาปรับขึ้นมาแค่ประมาณ 10% เท่านั้นนะคะอัพไซด์ที่เหลืออยู่ของ Advance เนี่ยจะต้องบอกว่าเหลือน้อยมากนะคะแทบจะไม่เหลือเลยนะคะในขณะที่ Dtac เนี่ยเหลืออัพไซด์จากราคาพื้นฐานเนี่ยอยู่สูงถึง 20% นะคะตรงนี้ก็ทำให้เรามองว่าตัว Dtac เนี่ยน่าจะมีความสนใจในขณะที่เรื่องของการประมูลใบอนุญาต 3G ที่จะเกิดขึ้นในครึ่งปีหลังเนี่ยต้องบอกว่า2ค่ายนี้เป็น2ค่ายใหญ่นะคะซึ่งมีโอกาสเท่าๆกันที่จะบิดแล้วก็ได้ใบอนุญาตไปนะคะยังไงก็ตามเนี่ยถ้าพูดถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับเนี่ยตัว Dtac อาจจะได้ประโยชน์มากกว่าในแง่ของถ้ามีใบอนุญาต 3G มาเพราะเขาลดต้นทุนได้มากกว่านะคะตรงนี้ก็มองดูมีภาษีเหนือกว่าในแง่ของผลประโยชน์ที่จะได้หากมีใบอนุญาต 3G เข้ามา Dtac จะมีมากกว่าแล้วก็ยังมีอัพไซด์เหลืออยู่ค่อนข้างเยอะนะคะเราก็แนะนำลองตัว Dtac นะคะแล้วก็ช็อตตัว Advance นะคะคู่ที่3ที่แนะนำเข้ามานะคะก็คือตัว Big C กับ Robinson นะคะต้องบอกว่าในส่วนของอัตราส่วนของระดับราคาเนี่ยอยู่ในลักษณะแพทเทิร์นเดียวกันนะคะใกล้เคียงกันนะคะก็คืออัตราส่วนของราคาเนี่ยอยู่ที่ 3.8 นะคะในขณะที่ตัวบวก2 standard deviation เนี่ยซึ่งเป็น upper bound อยู่ที่ 3.758 นะคะก็มองว่ามีความเป็นไปได้ที่ตัวเส้นกราฟเนี่ยจะอ่อนตัวลงนะคะซึ่งก็มองว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยตามสถิติแล้วเนี่ยก็ควรที่จะเข้าไปลองตัวโรบินสันนะคะแล้วก็ช็อตตัว Big C ออกมานะคะในส่วนของการเคลื่อนไหวของราคาถ้าเปรียบเทียบแล้วเนี่ยต้องบอกว่าหุ้นกลุ่มพาณิชย์เนี่ยพุ่งขึ้นทั้งกลุ่มนะคะตลอดปีนี้ขึ้นมาค่อนข้างแรงมากแทบจะไม่มีอัพไซด์เหลือนะคะเพราะฉะนั้นหาหุ้นที่เราแนะนำซื้อเนี่ยค่อนข้างจะไม่ได้แล้วนะคะในกลุ่มพาณิชย์แต่ถ้าเราเปรียบเทียบในลักษณะของอัตราส่วนของราคาของ2ตัวนี้แล้วเนี่ยจะพบว่าตัว Big C เนี่ยปรับขึ้นมาค่อนข้างแรงกว่ามากนะคะจะถ้าเทียบกับปลายปีที่แล้ว Big C ขึ้นมากว่า 70% แล้วนะคะในขณะที่ตัวโรบินสันเองเนี่ยก็ขึ้นแรงเหมือนกันแต่ถ้าเทียบแล้วก็ยังขึ้นแรงน้อยกว่านะคะโรบินสันขึ้นมาประมาณ 30% นะคะถ้ามองแล้วเนี่ยในเชิงพื้นฐานเองตัวโรบินสันเนี่ยค่อนข้างเป็นเจ้าตลาดของตลาดในต่างจังหวัดนะคะเรื่องการขยายตัวของผู้การบริโภคเนี่ยก็ยังดูมีค่อนข้างมีแนวโน้มที่ค่อนข้างดีด้วยนะคะ
พราะฉะนั้นเนี่ยคำแนะนำการลงทุนของเราก็คือให้ลองตัวโรบินนะคะแล้วก็ให้ช็อตตัวบิ๊กซีนะคะก็เป็น3คู่ในกลุ่มแพร์เทรดที่เราแนะนำเข้ามานะคะในฝั่งรองคงไม่มีปัญหาอะไรนักลงทุนก็คงมีความคุ้นเคยนะคะและในฝั่งช็อตเนี่ยก็อาจจะต้องอาศัยเครื่องมือของ SBL นะคะเข้ามายืมหุ้นไปขายก่อนนะคะซึ่งตรงนี้ต้องเป็นกลยุทธ์ที่ทำไปพร้อมกันนะคะคือซื้อตัวหนึ่งขายตัวหนึ่งในเวลาเดียวกันแล้วก็ด้วยมูลค่าที่เท่ากันด้วยนะคะถ้ามีประเด็นในเรื่องของ SBL เนี่ยก็ติดต่อเข้ามาทางฟิลิปได้นะคะทางเราก็มีบริการด้านนี้อยู่นะคะให้ยืมหุ้นไปขายก่อนนะคะก็อันนั้นเป็นกลยุทธ์ที่เราแนะนำเข้ามาที่น่าสนใจในช่วงที่ภาพรวมของตลาดจะมีความผันผวนเยอะแล้วค่อนข้างที่จะซบเซานะคะนักลงทุนก็อาจจะทดลองพิจารณาในส่วนของการใช้กลยุทธ์ดังกล่าวนะคะจนกว่าจะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ